สวัสดีค่ะมื้อนี้ไปทำงานสวนคือเก่าค่ะเวลาขณะนี้กะเที่ยงกว่าแล้วเนาะค่ะเป็ดกับสิพาเพื่อนๆไปเฮ็ดสวนค่ะได้เวลาค่ะขับ BM ด้วยค่ะมื้อนี้วันนี้ไม่ได้เดิน2คนแต่เดินคนเดียวเพราะว่าให้พี่สาวเฮ็ดกับเขาล่อเนาะค่ะเนาะส่วนเพชรจะไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนกับดินค่ะก่อนหิมะจะมาค่ะคันหิมะมาแล้วมันจะคุดยากเนาะค่ะเพชรก็เลยต้องฝ่าไปเฮ็ดไหวค่ะเฮ็ดสวนนี่ถามว่าง่ายบ่อยู่นี่กะถือว่าง่ายกว่าบ้านเฮาเพราะยังฮู้บ่คะเพราะว่าเฮาบ่มีแมลงหลายเนาะค่ะมีวัชพืชเยอะจังซี่นะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาอู้เฮ็ดคือกองใหญ่ซะคะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาบ่ต้องเครียดปานใดในการกำจัดแมลงเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดให้เป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษได้ค่ะง่ายต่อการดูแลรักษาเติบโตก็เร็วได้ค่ะคันแม่นนาก็แม่นนาฮ้อนเนาะค่ะส่วนหน้าหนาวนี่เฮ็ดบ่ได้ค่ะเฮ็ดสวนบ่ได้เพชรปลูกพักไว้บ่ใหญ่จ่อยและต้องไปกบดินทับค่ะเพราะว่าความหนาวมาการเจริญเติบโตมันก็สิสาแดดก็จะบ่มีเนาะค่ะส่วนหน้าฮ้อนนี่แดดจะหลายค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้การเจริญเติบโตของพักเข้านี่เร็วเพราะยังหูบอกเพราะว่าหน้าฮ้อนอยู่นี่มีบ่โดนค่ะมีบ่โดนมีแค่ไม่กี่ชั่วโมง เอาคุณยายว่าสิไปต่างจังหวัดคือได้มาต่อยให้อาหารสัตว์เกิดอะไรขึ้นคุณยายใช่ว่าสิไปหายไปต่างจังหวัดไปอยู่เอาบ่อ๋อคุณยายไปสระไปต่างจังหวัดนึกว่าไปเรียบร้อยแล้วเนาะมื้อนี้ว่าสิมากบดินเด้เนี่ยกบดินไว้เพื่อให้มันน่ะเพราะว่านี่มันบ่ใหญ่แล้วล่ะเนาะใหญ่มันสิใหญ่จังได๋ล่ะคะคุณยายขาเดี๋ยวหิมะมาแล้วจะกบดินไว้เลยอุ๊ยเสียดายเนาะเออกบอันนั้นไว้ก่อนกบมุงบ่ต้องกบดอกเอาไว้เขาจังซี่ล่ะทันใหญ่อยู่ว่าสิขุดดินได้เดียวนี่โอ้ยบ่ต้องผักชีแม่นบ่กะซั่นเฮ็ดแปลงนี้ทากะซั่นทำแปลงนี้ไว้รอปลูกผักชีนะคะว่าบ่แม่นปะผักไอ้นั่นส่วนนี้เป็นใบเศษผ่าเศษหญ้าค่ะเอาใส่ถุงไว้แล้วก็กบไว้เนาะตัวนี้ก็จะจัดการให้เรียบหรือว่าจะจัดการงานตรงนี้ก่อนโอ๊ยคิดว่าจากสิมาขุดดินเปลี่ยนใจค่ะกลายเป็นสิมาเฮ็ดสตรอเบอรี่แปลงต่อไปเพราะว่าแปลงนี้แล้วเหลือแต่แปลงนี้เนาะเดี๋ยวไปขอกรรไกรน้ำคุณยายดีกว่า คุณยายคะขอกรรไกรแดงนะคะยืมกรรไกรแดงหน่อยค่ะเอายืมไหนล่ะกรรไกรกรรไกรสีแดงฝุ่นเบิ่งพักคุณยายพอสิเอาพักไปกินเมียงปลาได้นี่ต้นหอมเพิ่นก็โอ้ยป่ะกำลังงามเลยต้นหอมสีแดงมาลอยอยู่จักมือเอามีแต่ลอยแล้วเฮาเอาสีแดงไปใส่ละค่ะแล้วไปใส่คือจังตะกี้มันอยู่แถวน่ะแน่ใจกันไก่เอาบ่ใช่เองกินเองเลยโอ้มันหลายมือโพดเป็นธรรมดาเอาทำงานต่อค่ะทำงานต่อฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยพี่น้องค่ะเก็บตู้เก็บกองแล้วไม่ต้องกระเตะมือเลยอันทรงเบ็ดเสร็จไปคอหน้าแล้วเป็นยังโอ้ยตกเพียงห้วยเจ๊ตั้งแต่ขาอ่อนตั้งแต่ว่าท่านได้เฮ็ดงานแล้วเนาะมาเอาถุงมือค่ะถุงมือคู่ชีพจากนั้นเราก็ลืมเอาหมวกมา
ลืมเอาหมวกมากค่ะโอ้ยอันคนร้ายใจก็สิเป็นจังซี่ล่ะค่ะตอนแรกว่าสิเฮ็ดสตรอเบอรี่น้องค่ะก็เลยคิดว่าสตรอเบอรี่มันง่ายอยู่แล้วฝนตกมามันก็ยังเฮ็ดได้แต่ว่าดินคันแม่นหิดแข็งมากมันจะกระสิหยาก็ว่าตอนแรกว่าสิขุดดินค่ะคุณยายบอกว่าบ่ต้องขุดเสียดายพักว่าซ่านดังนั้นเลยสิเฮ็ดแปลงไว้ทากระเทียมดีกว่าค่ะขอเวลาเปลี่ยนหมวกเด้อค่ะไปหาหมวกมาใส่ก่อนค่ะใส่เดือนร้ายครับค่ะเราจะไปตัดไว้ให้ฉันบอกลงนายังคือเด็ดเอาไว้ให้เนาะเมื่อวานเอาประมาณเดี๋ยวเอาลำเดียวเตรียมแป้งไว้จะปลูกกระเทียมเด้อก็นะเดือน12มากระโหยเลยตอนนั้นเฮาเฮ็ดเฮือนเดือนใดฮะเฮาเฮ็ดเฮือนเดือนใดบ่ใช่โนเวมเบอร์เหรอโนเวมเบอร์บ่น่ะบ่มานะเพราะว่าไปปลูกมื้อเฮ็ดเฮือนเนาะมื้อเริ่มเฮ็ดเฮือนดินมาไหวแล้วบ่ไหวกบนาThank you.
ำร่มไว้ค่ะล่าป่วยตัวบอกค่ะเป็นจังเด้แน่เพิ่นจอยังเช็คบ่เป็นไตเพิ่นกระเทียมไงยายมันหนาวก็เลยต้องเฝ้าเฮ็ด
ล่ะค่ะวิธีการขึ้นล่องค่ะขึ้นล่องผักเตรียมใบตะปูกระเทียมเนาะค่ะเนาะกระเทียมข้ามฤดูหนาวได้ผลอยู่ได้ค่ะ คันแม่นเฮาปลูกเร็วแม่นบ่ค่ะหิมะมากเขาก็จะตายดังนั้นเฮาต้องปลูกซาๆกะว่าหิมะมากลงไปเลยค่ะเอาเม็ดใส่ไปเลยปีนี้เพชรคิดว่าหิมะน่าจะหลายเนาะค่ะเนาะหลายแท้ๆล่ะเพราะว่ารู้สึกหนาวมาหลายค่ะเสร็จไปแล้วค่ะล่องหนึ่งมาถึงล่องที่สองค่ะเหนียวดีขนาดค่ะใกล้ฝันจะเป็นจริงแล้วครับท่าน
เรียบร้อยค่ะแปลงพาสเพชรได้กระเทียม2ร่องจากนั้นมาค่ะเราก็จะเพชรจะใส่ต้นเกาของท่านตะวันเนาะค่ะครอบไว้ค่ะคลุมไว้คลุมไว้เป็นนั้นเซ็ตสิ้นค่ะรอปลูกอย่างเดียวเนาะค่ะหลังจากจัดการแปลงเพชรพักแล้วโอ้ยแปลงกระเทียมแล้วเพชรกสิมาจัดการแปลงสตรอเบอรี่ค่ะเอาให้มันซวงเอาให้มันแล้วมาเบิ่งว่าสิแล้วบ่ค่ะมื้อนี้เพราะว่าอีก1ชั่วโมงลูกจะมาค่ะเล็งมือค่ะเล็งมือแข่งกันเวลาค่ะทำงานแข่งกับเวลาเมื่อวานเห็ดเอื่อเออละเฮ้ยมันบราคาเมื่อนี้เออละเฮ้ยบ่ได้ค่ะต้องรีบเอาไปปลูกอียิปต์นี่สตรอเบอรี่นี่คะไปพอได้ฟังเพลงไปค่ะเพราะว่าใส่ยังหูบ่ค่ะใส่มือถืออัดคลิปค่ะดังนั้นเฮาก็ต้องทําใจนิดนึงปกติสิมีเพลงเนาะค่ะเนาะเพลงม้วนอยากฟังเพลงอะไรก็เปิดเอา
แล้วมดเอามือสตรอเบอรี่ปลูกเพิ่มใช่ป่ะบ่ได้ยินบ่นั่นเอาสตรอเบอรี่ไปปลูกเพิ่มอยู่บ่คะเอาหลายแล้วมันบ่โอเคสิได้จัดการถื่นเลยบ่าสวัสดีค่ะไม่ได้พาลูกมาเหรอคะเอาไหนล่ะเจ้าขับรถมาบ่พี่ต้อยมาจังใดเดี๋ยวลุงมารับกันแล้วกันโอ้ทำไมดีจังโอ้เมียน้อยเขาไม่ดีได้ไงโอ้ยอิจฉาดิสั่งให้ไปไหนก็ไปดีเนาะทางนี้สั่งให้ไปไหนต้องร้องไห้ค่ะอย่างนั้นอย่าสั่งเลยค่ะอย่าทำไรทำเองเลยปลูกอะไรเนี่ยคะปลูกอะไรนะตรงไหนคะน่าพุ่งขึ้นมาอะไรอ่ะไอ้ผักผักคะน้าไม่เอายายอย่ามายัดเยอะเลยถ้ายิ่งไม่มีอะไรใส่นี่ไปซื้อไปเต็มพวกไก่พวกหมาเลยจริงป่ะจริงป่ะยายถุงขนาดนี้ขาปูใหญ่ยังก้ามปูใหญ่ๆอ่ะ400กว่าถุงเนี้ยพูดแพงเลยแพงดิไอ้ที่ก้ามใหญ่ๆนะวันนี้ก็เห็นก้ามมันใหญ่แล้วมันใหม่ๆเขาบอกเอาถุงเนี้ยตั้งถุงเลยบัวรัสก้าแล้วนะ500ยายเดี๋ยวไปแบ่งกันก็แล้วบัวรัสก้านะเดี๋ยวก็ไปซุกได้ไปแล้วอ่ะมาแค่นี้ก็ไปเดินกลับเดินกลับเหรอหรืออะไรมาแค่นี้จะมารับยายละมุดกลับเมื่อกี้จะมาด้วยตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวให้ลุงมารับยายทีหลังยายละมุดเสร็จแล้วโทรไปงานยายละมุดแกเพิ่งกลับค่ะแกไปต่างจังหวัดเห็นแฟนเห็นแฟนจะเดินตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วโตมันแกหนูไปค่อยนะแกหนูไปค่อยเออเดี๋ยวเผื่อตาเชนจะมาเพราะว่าแท็กซี่มันส่งแกโทรบอกแกโทรบอกแกว่าคุณแกอยู่ที่บ้านด้วยแกรู้ยายเดี๋ยวเกิดยายไม่ติดง่ายใช่ไหมใช่เกิดเราเพิ่งเก็บไม้ขึ้นเออเกิดแกมาขอต้องรีบทำเพราะฝนตกหลายวันจ้าโชคดีโชคดีทำงานแบบมาราธอนค่ะต่างคนกับต่างรีบนะคะบ่มีถุงเลยคอยอ
Thank you.
ผลงานวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ค่ะปลูกสตรอเบอรี่ตัดสตรอเบอรี่ผักชีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทำแปลงไว้เพื่อปลูกกระเทียมเอาหนึ่งไปเก็บ